โอ้โหแฟนบอลม้าลายยูเวนตุสก็จะไม่ทนอีกต่อไปนะครับได้โพสต์โซเชียลมีเดียไล่อเลกรีครับพ้นตำแหน่งกุนซือซะแล้วในตอนนี้และเหมือนแฟนบอลบางกลุ่มยังได้โทมัสทูเคิลซะด้วยนะครับเมื่อคืนครับทวิตเตอร์แทบแตกนะแฟนบอลม้าลายยูเวนตุสเนี่ยจำนวนมากเลยพากันโพสต์ทวิตเตอร์ครับติดแฮชแท็กไล่มาซิมิเลโนอเลกรีครับออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมหลังจากทำผลงานได้อย่างย่ำแย่นะครับพาลูกทีมออกสตาร์ทไม่ดีเลยนะครับต้องบอกว่าม้าลายยูเวนตุสครับออกไปแพ้กับทีมน้องใหม่อย่างมอนซาเมื่อคืนนี้ครับที่ซีซั่นนี้พวกเขาก็ยังไม่ชนะใครเหมือนกันอย่างพลิกความคาดหมายครับจะไม่ทีมของอเลกรีเนี่ยยังไม่ชนะใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันรวมไปถึงในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับก็แพ้มาแล้ว2เกมติดต่อกันด้วยนะครับโอ้โหฟอร์มดรอปไปเลยจากผลงานที่ย่ำแย่เมื่อคืนนี้ครับจะไม่แฟนบอลน่ะจะไม่ทนอีกแล้วคือพากันมาโพสต์ทวิตเตอร์ครับพร้อมติดแฮชแท็กอเลกรีเอานะครับที่ทีมชนะในลีกแค่2เกมเท่านั้นในซีซั่นนี้รั้งอยู่ในอันดับ8ของตารางคะแนนกันโชซิลิอาอยู่แล้วก็ตามหลังนาโปลีจากฝูงเนี่ยอยู่7คะแนนนะครับแต่กลับกันนะครับขณะที่แฟนบอลบางกลุ่มก็เรียกร้องให้ทีมดึงโทมัสทูเคิลครับที่เพิ่งโดนเชลซีปลดออกจากตำแหน่งเนี่ยเอามารับงานคุมทีมแทนอเลกรีหน่อยก่อนที่จะสายเกินไปนะฮะสำหรับม้าลายยูเวนตุสครับจะกลับมาลงสนามอีกครั้งในวันที่2ตุลาคมนี้โดยจะเปิดบ้านพบกับโบโลญญาครับในเกมกันโชซีรีอาต่อเลยนะฮะถือว่าม้าลายยูเวนตุสครับฟอร์มดรอปลงไปอย่างน่าใจหายเลยทีเดียวนะครับอเลกรีตอนนี้คือเมาหมัดอยู่นะครับพาลูกทีมไม่ขึ้นสักทีครับตอนนี้ถือว่าไม่ชนะใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันเลยนะครับโอ้โหเหนือความคาดหมายมากๆสำหรับม้าลายยูเวนตุสในการเปิดซีซั่นนี้นะครับถือว่าเปิดไม่ดีเลยทีเดียวนะครับต้องมาดูว่าอนาคตของมาซิมิเลโนอเลกรีจะเป็นยังไงทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของอเลกรีคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม